วันนี้เป็นวันแรกที่ทั้งเอกชนตัวแทนกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้าไปขนย้ายกากอุตสาหกรรมออกจากพื้นที่โรงงานแว็กซ์กาเบตในจังหวัดราชบุรีนะคะกระบวนการนี้ถูกกำหนดว่าจะต้องทำให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคมปีหน้าภาพรวมของการทำงานทั้งหมดในวันนี้ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะมีเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานไปดูแลความปลอดภัยแต่ก็พบอุปสรรคบางอย่างทำให้งานล่าช้าเพราะว่ามีบุคคลอ้างตัวว่าได้รับมอบหมายมาจากเจ้าของโรงงานเข้ามาเจรจากับเจ้าหน้าที่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ติดตามจากรายงานค่ะพี่เป็นนักกฎหมายพี่ก็ต้องรู้ดิก็ดูอยู่โอเคเหตุวุ่นวายเกิดขึ้นหลังชาย2คนที่อ้างว่าได้รับมอบหมายจากเจ้าของโรงงานเข้าเจรจากับเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมระหว่างดำเนินการขนย้ายกากอุตสาหกรรมออกจากพื้นที่โรงงาน Wax Garbet Recycle Center จำกัดใช้เวลาเจรจากว่า20นาทีรถบรรทุกพ่วงบรรจุดินปนเปื้อน3คันแรกก็เดินทางออกจากพื้นที่โรงงานได้สำเร็จอุปสรรคที่พบในการขนย้ายกากอุตสาหกรรมออกจากพื้นที่โรงงานทำให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมต้องขอกำลังจากเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเพื่อช่วยภารกิจการขนย้ายในวันนี้วันนี้ก็มาเท่าที่เห็นเบื้องต้นนะครับก็จะมีทางหน่วยรักษาความปลอดภัยของทางบริษัทแม็กกาเบสหรือคุณสมพงษ์เนี่ยเพียงแค่หนึ่งท่านเองนะครับก็ได้แจ้งให้ทราบแล้วว่าวันนี้เราจะเข้ามาปฏิบัติงานตามหน้าที่นะครับนะฮะเราไม่ได้มาบุกรุกฮะเรามาตามหน้าที่ครับไม่ได้อะไรนะเขาแจ้งความว่าลักทรัพย์ด้วยใช่ไหมเราไม่ได้ลักทรัพย์นะครับนี่คือเอาของเสียไปกำจัดตามหน้าที่ของหน่วยงานนะครับก็ถือว่าแจ้งแล้วนะครับต่อไปไม่ว่าจะมีการกีดขวางยืนขวางรถหรือบุคคลใดแต่มากีดขวางเลยครับเราชี้ตัวและจับเลยครับนะฮะถังเหล็ก200ลิตรภายในโกดังหมายเลขที่3และ4และดินปนเปื้อนในจุดที่เกิดเหตุไฟไหม้เมื่อปี2565คือเป้าหมายของการขนย้ายในวันนี้เอกชนจะต้องนำกากอุตสาหกรรมแต่ละประเภทขึ้นรถที่มีใบอนุญาตขนส่งวัตถุอันตรายและต้องมีเอกสารขนย้ายระบุประเภทของกากอุตสาหกรรมรถบรรทุกต้องชั่งน้ำหนักทั้งที่ต้นทางและปลายทางสถานที่บำบัดกำจัดโดยจะมีรายละเอียดทุกอย่างระบุในเอกสารเอกชนสำรวจพบว่ากากอุตสาหกรรมภายในโรงงานมีประมาณ 13,000 ตันประกอบด้วยถังเหล็กตัวทำละลายน้ำมันปนเปื้อนกากสีและเศษผ้าปนเปื้อนกรมโรงงานอุตสาหกรรมขออนุมัติงบประมาณกลางฉุกเฉินกว่า59ล้านบาทนำมาดำเนินการล่วงหน้าก่อนฟ้องร้องจากเอกชนให้คืนเงินส่วนดังกล่าวเพราะเอกชนตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดให้ก่อนหน้านี้การดำเนินการเริ่มต้นมาตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาตามกำหนดจะแล้วเสร็จภายใน210วันหรือปลายเดือนมีนาคมปีหน้าด้านชาวบ้านรอบพื้นที่โรงงานและมูลนิธิบูรณะนิเวศอย่างต่อเนื่องและฝากความหวังกับหน่วยงานรัฐสกัดกั้นการปนเปื้อนสารเคมีลงสู่น้ำบาดาลควบคู่ไปกับการฟื้นฟูชั้นบนดิน